สวัสดีค่ะวันนี้เฮาอยู่กับไฮมันสำปะหลังอายุ3เดือนนะจ้ะไฮนี่สิเป็นเกษตรศาสตร์50จ้ะอันนี้ทางไฮของเฮาจัดการแบบใดเนาะจ้ะก็คือตอนเตรียมดินเฮาก็ไถไปเตรียมดินเนี่ย3รอบรอบที่4ก็คือเฮายกร่องปลูกเนาะจ้ะตอนยกร่องปลูกเฮาสิว่านปุ๋ยไปเลยก็คือ8ไร่เนาะจ้ะเฮาก็สิใส่ปุ๋ย8กระสอบต่อไร่เนาะจ้ะเฮาสิใส่ปุ๋ย1กระสอบต่อ1ไร่ก็คือใส่เทื่อเดียวเนาะจ้ะตอนยกร่องบัดนี้เฮาก็บ่ได้มาเฮ็ดอีกเด้อจ้ะก็คือปลูกเสร็จแล้วเกิดมันเกิดแล้วมีรากได้กินปุ๋ยแล้วเฮามาเสียหญ้ารอบแรกจ้ะรอบแรกเสียหญ้าผ่านไปแล้วเฮาสิมาเสียหญ้าอีกรอบ2อันนี้ล่ะจ้ะคือเสียหญ้ารอบ2แล้วก็คือบ่มีหยังแล้วจ้ะก็คือรอฝนตกมาแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตเนาะจ้ะก็มันก็มีอยู่จ้ะหญ้าแต่มันบ่หลายคันมันหลายเฮาก็สิมาเสียอีกอยู่จ้ะบัดยามฝนตกมาเป็นโลกคือกันจ้ะแต่ว่าก็ล้มเริ่มล้มหัวแล้วเด้เนี่ยอันที่ว่าเป็นใบหยิกใบงอมันก็เริ่มล้มหัวแล้วเด้จ้ะนี่เป็นแตกหมดแล้วอันนี้ใบบ่หยิกบ่งอบ่เป็นโลกแห้งแตกครับจ้ะวันนี้ที่แหลกมันบ่เป็นเด้จ้ะอันผู้ลังค้นตกใจเนาะจ้ะว่ามันสำปะหลังของเจ้าของเป็นใบหยิกใบง้อยจังเสียย่านมันแพร่เนาะจ้ะที่จริงแล้วตัวเนี่ยมันบ่มีการแพร่ระบาดเนาะจ้ะนอกจากว่าปีหน้าต่อไปอ่ะเฮาอย่าเอาต้นเขาไปเฮ็ดอันถอนพันต่อเนาะจ้ะเฮาบ่ต้องเอาแล้วก็แนะนําดีไอ้ที่ดีที่สุดก็คือแปลงเนี่ยปีนี้ปลูกพันธุ์นี้ปีหน้าต่อไปให้ใส่พันธุ์ใหม่มาลงแปลงเด้อจ้ะเพราะว่ามันสิเฮ็ดให้มันเฮาน่ะอันบ่หลังหัวเนาะจ้ะหัวสิใหญ่กว่าเก่าหัวสิได้หัวคือเก่าหั่นนะเอาง่ายๆคันใส่พันธุ์เก่าไว้แปลงเก่าก็คือบ่มีหัวเด้อจ้ะอันนี้บ่ได้ไปเป็นเทคนิคอีหยังของผู้ใดดอกก็คือมันอยู่ในสูตรของแปลงมันเฮานี่แหละเนาะจ้ะทางไฮของเฮาเฮ็ดมันสำปะหลังมาอันหลายปีแล้วจนว่าอันนี้ได้ประสบผลสำเร็จคักแล้วจ้ะอันนี้กล้าเว้าได้เนาะจ้ะนี่เบิ่งต้นเฮามันขึ้นแค่ต้นเดียวจ้ะแต่มันแตกกิ่งการสาขามันหลายเนาะจ้ะแบบนี้เงาใหญ่แน่นอนเนาะสิถ้าเบิ่งทางนี้อันนี้คือ3เดือนเต็มเลยจ้ะเต็มมือนี่ล่ะนี่ล่ะมือที่3เดือนเต็มของเขาสูตรทางไฮเฮาก็คือสิใส่ปุ๋ยไรละกระสอบเนาะจ้ะสิใส่ของข้นเขียวนี่ล่ะเสือเพิ่นเสือข้นเขียวเสือตัวนี้ได้มาจากอันการอันประกวดคลิปเลี้ยวเด้อจ้ะเป็นบริษัทของอันปุ๋ยข้นเขียวเพิ่นส่งมอบมาให้เป็นอันประกวดอันคลิปเลี้ยวหยังนั่นล่ะเห็นแล้วก็งามเนาะจ้ะมัน3เดือนเบิ่งทางฝุ่นแป้งนี่สิเป็นเกษตรศาสตร์50แต่ว่าทางฝุ่นสิเป็นพ่วงเพชรเนาะจ้ะอีกฝ้านึงเดี๋ยวอันมื้อนี้พอไปสำนีก่อนจ้ะ